รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ FaceTime นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมนาทีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าถนนทุกสายมุ่งสู่ครูใหญ่ใครๆก็วิ่งเข้าหาคสช.ขอให้ช่วยขอให้จัดระเบียบย้อนกลับไป17กรกฎาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยตัวแทนของเท่าแก่รถบรรทุกสินค้าทั้งประเทศนะครับเข้าพบขอหารือกับพลอากาศเอกประจินจันตองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคสช.ขอให้ช่วยเข้ามาจัดระเบียบอะไรต่อไม่อะไรในธุรกิจบรรทุกสินค้า23กรกฎาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือขอให้ช่วยเป็นทางการยื่นต่อพลอากาศเอกประจินจันตองเท่าที่ผมได้เรียนดูทั้ง2รอบรอบ17กรกฎาคมรอบ23กรกฎาคมไล่เรียงกันดูคล้ายกับว่าปัญหาของเท่าแก่รถบรรทุกสินค้าเยอะเหลือเกินผมเรียงได้ประมาณ 5-7 ข้อแต่สัญชาตญาณของผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าใน 5-7 ข้อนั้นจริงๆมีอยู่ข้อเดียวเรื่องกรมทางหลวงเขาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหลังจากที่ผ่อนผันมา3ปีเขาบังคับใช้จริงจังว่านับจาก1กรกฎาคม2557ห้ามบรรทุกเกินห้ามทุกเกิน10ล้อต้องไม่เกิน25ตัน12ล้อต้องไม่เกิน30ตันรถพ่วงต้องไม่เกิน 50.5 ตันก็มีคำอธิบายอย่างเยอะอย่างยาวจากอธิบดีกรมทางหลวงนะครับไม่ทราบสิครับไม่ทราบสิครับตรงนั้นหรือเปล่าคือไฮไลท์ของเรื่องที่ขอให้ครูใหญ่คสช.เข้ามาช่วยเอาละครับในช่วงหน้าพบกับคุณอภิชาติไทยรุ่งเรืองนายกสมาคมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนที่เข้าหารือและเข้ายื่นหนังสือต่อพลอากาศเอกประจินจันตองครับเจ้าพญาประกันภัยห่วงใยใส่ใจกว่า New Vios TRD Sportivoคุณผู้ชมอย่างที่ผมเรียนเป็นประเด็นตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับเท่าแก่รถบรรทุกในนามสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยไปพบพลอากาศเอกประจิน17กรกฎาคมไปยื่นหนังสือซ้ำ23กรกฎาคมไปขอให้ช่วยอะไรกันแน่ขอให้ช่วยเข้ามาจัดระเบียบธุรกิจบรรทุกสินค้าหรือขอให้ผ่อนผันระเบียบการบรรทุกสินค้าไปพบกับคุณอภิชาติไพลุ่งเรืองนายกสมาคมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณคุณอภิชาติฮะสวัสดีครับตรงประเด็นไหมฮะรวบรัดย่อเรื่องบรรทัดเดียว เรื่องที่หารือ17เรื่องที่ไปยื่นหนังสือ23กรกฎาคมก็มีหลายประเด็นแต่เขาว่ากันว่าจริงๆมีอยู่ประเด็นเดียวที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดใช่1กรกฎาคมที่ผ่านมากรมทางหลวงเขาเอาจริงหลังจากผ่อนผันมา3ปีเรื่องบรรทุกเกินครับดังนั้นเท่าแก่ธุรกิจบรรทุกสินค้าจึงส่งตัวแทนไปขอให้พลอากาศเอกประจินผ่อนปลนการบรรทุกเกินเพราะจะทำให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นกระทบผู้ใช้บริการกระทบราคาสินค้าประมาณนั้นผมจับประเด็นอย่างนี้จะใช่หรือไม่ครับอยากจะเรียนคุณใดนะฮะสิ่งที่ท่านได้เชิญผมมาในวันนี้ครับผมก็อยากเรียนตรงๆครับว่าครับในฐานะของผมเป็นนายกสมาคมครับผมก็อยากจะเรียนให้กับประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าเรารับอาสามาทำหน้าที่ของสมาคมเราเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างให้อยู่ภายใต้กฎหมายสิ่งที่ผมออกมาเรียกร้องเนี่ยก็คือประหนึ่งดูแล้วว่าผมมาเรียกร้องเรื่องน้ำหนักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องน้ำหนักมันเป็นเรื่องที่มันรองเลยเรื่องน้ำหนักเป็นแค่หนึ่งในหลายๆปัญหาผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่า
ขณะนี้เนี่ยปี58เนี่ยเราจะเข้าสู่ AEC แล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยฮะว่าถ้าเรายังขจัดเรื่องกฎหมายและความที่เอาระดับของการใช้กฎหมายมาแบบมันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันจะสร้างความกังขาให้กับประเทศทุกประเทศที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยเรามันเป็นฮับของ AEC อยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าที่เราเห็นว่าทางคสช.เนี่ยฮะเข้ามาจัดระเบียบให้รถตู้เอ่ยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเอ่ยเนี่ยเราเห็นแล้วมันเป็นผลนะฮะเราก็เลยอยากจะนำเรื่องที่เราเดือดร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งเลยก็คือมาจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำของการใช้กฎหมายเอากันอย่างนี้ครับกฎหมายเกี่ยวกับการบรรทุกสินค้าของประเทศไทยกับประเทศรอบๆประเทศของเราในอาเซียนด้วยกันมันมีการลักลั่นครับมีการลักลั่นแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันหลายมาตรฐานหลายมาตรฐานดังนั้นถ้าปลายปีหน้ารวมเป็น AEC เปิด AEC มันจะยุ่งเพราะว่ารถบรรทุกสินค้าจะวิ่งผ่านแดนกันไปมาระหว่าง10ประเทศได้โดยเสรีจะหามาตรฐานก็ไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่เรามากระตุ้นให้กับทางกสช.ได้ทราบถึงปัญหาตรงนี้เพราะเราเป็นผู้ประกอบการเราก็มาบอกกับท่านว่าสิ่งที่ตอนนี้มันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ว่าอีกคนนึงต่อยใต้เข็มขัดได้อีกคนนึงต่อยไม่ได้เงี้ยมันก็เป็นความเสียเปรียบโอเคพูดถึงเรื่องกฎหมายล้าสมัยกฎหมายที่มันต่างมาตรฐานกัน ระหว่าง10ประเทศในอาเซียนประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายที่ต้องการให้คสช.แก้นั้นมีสักกี่ประเด็นฮะในประเด็นของกฎหมายที่บอกว่าล้าสมัยแล้วก็ต่างมาตรฐานกันนะครับอย่างนี้ฮะที่แล้วมาเนี่ยเรามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็มาไปทำเป็นโปลิฟจับขโมยก็ไปจับแต่เวลามีกระแสมาก็แล้วก็มาปรับแล้วก็มายึดรถอะไรต่างๆนี่นะหมายถึงเรื่องบรรทุกเกินเรื่องบรรทุกน้ำหนักเกินผิดกฎหมายตอนที่เราเข้าไปพบท่านประจินจันตองเนี่ยเมื่อวันที่10เราเข้าไปเสนอในเรื่องของการแก้กฎหมายให้มันมีความเสมอภาคในเรื่องน้ำหนักบรรทุกในเรื่องน้ำหนักบรรทุกเนี่ยให้ดำเนินการเลยจะเท่าไหร่ก็ได้เรายินดีรับอยู่แล้วไม่ว่ากันไม่ว่ากันถ้างั้นดีเลยฮะเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นผู้รับจ้างครับเราเป็นเรื่องอะไรที่เราจะไปขอบรรทุกน้ำหนักเยอะๆก็ทำให้ปริมาณสินค้าที่จะบรรทุกน้อยลงนี่ในทางตรงข้ามที่ผมเป็นมุมมองของผมนะฮะสิ่งที่ไปเสนอกับพลอากาศเอกประจินทั้งวันที่17และ23กรกฎาคมประเด็นเดียวกันก็คือจะคุมน้ำหนักบรรทุกที่ตรงไหนก็ได้ก็ได้เอากันให้ชัดแต่กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ให้มันกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์และต้องมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่นๆในอาเซียนใช่โอเคถ้าเช่นนั้นผมจะหยิบเอาประเด็นจากคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมทางหลวงมาเป็นประเด็นในการสนทนากันต่อนะครับกรมทางหลวงเขาบอกว่ากฎหมายไทยปัจจุบัน10ล้อคุม25ตันครับประเทศอื่นในอาเซียนเขาคุม21ตันครับรถพ่วงประเทศไทยขณะนี้คุมน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่ 50.5 ตันครับประเทศอื่นในอาเซียนเขาคุมไว้ที่38ตันครับถ้าฉะนั้นทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเอามาตรฐานของประเทศอื่นในอาเซียนเลยจะรับได้หรือไม่ก็คือ10ล้อ21ตันไม่ใช่25รถพ่วง38ตันไม่ใช่ 50.5รับได้ไหมฮะรับได้ฮะรับได้จะเท่าไหร่ก็ได้แม้ว่าทุกวันนี้เราเกิน25ตันแม้ทุกวันนี้เราเกิน 50.5 ตันก็ตามเลยครับผมอยากจะเรียนย้อนหลังไปครับสมัยรัฐบาลที่อีก2รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยครับผมเองได้มีการรวมตัวกันแล้วก็เรียกร้องว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะขอน้ำหนักอยู่ที่21ตันดูเปรียบเสมอแล้วเหมือนกับเราตีงูกระทบขาดจริงๆแล้วไม่ใช่ mm-hmm. เรามาพิสูจน์แล้วเนี่ยว่าสิ่งที่อดีตที่ผ่านมาที่เราไปมัวแต่ไปแบ่งน้ำหนักทำผิดกฎหมายเนี่ยหนึ่งช่วงล่างของรถเนี่ยแต่ละคันเนี่ยมันเสียหายหมดเลยยางแต่ละเส้นที่จะมีอายุการใช้งานนี่นะครับสัก10เดือนโซฮุยมันเยอะนะมันเหลือแค่4เดือน5เดือนเองบรรทุกเกินเนี่ยใช่ครับเท่าแก่รถบรรทุกใช่ว่าจะมีความสุขค่าโซฮุยในการซ่อมบำรุงมันก็สูงอย่างคุณนายพูดถูกนั่นก็คือทุกอย่างครับมันมีต้นทุนหมดโอเคถ้าเช่นนั้นจะคุมน้ำหนักบรรทุกไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้บีบมันเหลือ21ตันบีบมันเหลือ38ตันก็ไม่ว่าให้เหมือนกับประเทศอื่นในอาเซียนแต่สิ่งที่ขอกับคสช.ก็คือทำให้มันศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องเสมอภาคกันนะเสมอภาคกันก็ที่แล้วมาความผิดของผู้รับจ้าง
บรรทุกสินค้าหนึ่งก็คือพนักงานขับรถจะต้องโดนคุกก่อนแล้วสองก็ดีบรรทุกเกินนะบรรทุกเกินน้ำหนักสองโชเฟอร์โดนก่อนโดนก่อนแล้วสองเจ้าของคดีอาญาก็คือเจ้าของโดนยึดรถ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 แล้วท่านทนายอาจจะถามผมบอกว่าเออแล้วไอ้พวกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกันเยอะๆเนี่ยทำไมไม่กลัวกันก็ในเมื่อเงินตราเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาสมมุติกันขึ้นมาว่าศักดิ์สิทธิ์พอจ่ายไปปั๊บสามารถที่จะเนรมิตหรือทำอะไรผิดกฎหมายอะไรก็ได้เงินศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายใช่เพราะทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่ขอกับคสช.ก็คือว่าคุณจะบีบหรือ21ตัน38ตันไม่ว่ากันแต่ว่ากฎหมายแล้วแต่ว่าเข้าไปทลายขบวนการสวยสติ๊กเกอร์ซะครับอย่าให้เกิด2มาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมายติดสติ๊กเกอร์จ่ายสวยวิ่งเกินได้อะไรประมาณนั้นขออย่างนั้นครับในเรื่องการแก้กฎหมายเนี่ยครับที่แล้วมามันก็มีอยู่2บุคคลก็คือคนขับรถกับพนักงานกับทางเจ้าของรถครับแต่ในขณะนี้เองเนี่ยทางสมาคมหรือสหพันธ์เองเนี่ยก็ได้เรียกร้องไปเอาแบบอย่างของประเทศออสเตรเลียหรือประเทศยุโรปต่างๆที่ในกรณีถ้าน้ำหนักมันเกินเนี่ยทางรัฐอย่างออสเตรเลียนี่นะครับจะปรับผู้ว่าจ้างด้วยปรับผู้ว่าจ้างด้วยปรับผู้ว่าจ้างด้วยทำไมผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดชอบเขาว่าจ้างให้ขนของสมมติว่าร้อยตันจะไปซอยเป็นกี่คันมันก็เป็นเรื่องของผู้รับจ้างใช่แล้วทำไมผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบด้วยล่ะก็คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมมติว่าถ้าไม่มีผู้ว่าจ้างให้ทำผิดกฎหมายครับมันปลายเหตุมันย่อมไม่เกิดแน่นอนก็คือสมมติว่าเดี๋ยวนี้ทุกโรงงานนะฮะการที่จะทำโรงงานแล้วให้ส่งสินค้าไปยังต่างประเทศได้เนี่ยคุณจะต้องมี ISO คุณต้องมีมาตรฐานตัวนี้เป็นตัวค้ำประกันแล้วถ้าคุณเป็น ISO แล้วคุณยังมาทำผิดกฎหมายเนี่ยเหมือนกับคุณไปจ้างแรงงานเด็กอย่างเงี้ย คุณผิดไหมเขาจะแอนตี้คุณเลยไม่ให้ส่งสินค้าตรงนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราเอากฎหมายตรงนี้มาบีบให้ผู้ประกอบการผู้ว่าจ้างเนี่ยให้มารับผิดชอบร่วมกันได้ทุกโรงงานมันเขาจะมีการเทน้ำหนักหรือสินค้าเป็นกล่องเขาก็จะรู้ว่ามาตรวัดของกล่องเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่กี่ชิ้นน้ำหนักเท่าไหร่สามารถที่จะคำนวณมาจากโรงงานได้อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าตรงนี้เอาผู้ว่าจ้างมาร่วมรับผิดชอบกับตรงนี้ด้วยมันก็จะทำให้ถนนบ้านเราทรัพยากรของชาติของบ้านเราเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานยืนยาวไปอีกดีกว่าทุกวันนี้เรามาแก้ที่ปลายเหตุพอมีใครร้องเรียนหน่อยตำรวจก็จับพอหายไปหน่อยก็เริ่มกันใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับนี่คือปัญหาที่แก้ไม่หายมาตั้ง10กว่าปีสมัยผมคุณทนายก็คุยแต่ไอ้เรื่องนี้แหละแล้วมาคุยคุณทนายเป็นปัญหาเก่าๆเป็นปัญหาซ้ำซากพูดแล้วพูดอีกไม่เคยแก้ได้สักที20ปีที่เคยสัมภาษณ์คุณอภิชาติก็เรื่องนี้แหละคุณทนายเดินเข้ามาป้าก็บอกไอ้คุณอภิชาติมีเรื่องเดียวแหละที่คุณจะมาขอผมก็คือเรื่องน้ำหนักแต่วันนี้ไม่ใช่แหละครับอดีตที่ผ่านมาใช่เราอาจจะมองไปในด้านของความเห็นแก่ตัวแต่ในขณะแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววันนี้ลดน้ำหนักบรรทุกเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วไงว่าประเทศ AEC เนี่ยรวมประเทศรวมๆกันเนี่ยอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียนี่นะครับเข้าเอาด้านการบริการการแข่งขันหลังการขายเนี่ยเอามาบริการกันมากกว่าไม่ใช่ว่าบรรทุกน้ำหนักเกินแล้วมาแข่งขันกันไม่ใช่แต่เมืองไทยเราเนี่ยใครบรรทุกได้เยอะก็ไปดั้มราคาให้มันลงให้มันลงไปดั้มราคาใช่จะดั้มราคาได้จะตัดราคาค่าขนส่งได้ก็ต้องแอบทำผิดกฎหมายก็ต้องบรรทุกเกินก็ต้องจ่ายสวยแล้วผมอยากเรียนว่าเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงท่านอธิบดีนะท่านชัชวาลนะฮะท่านได้ว่าจ้างคณะศึกษาจากมหาลัยนเรศวรทางคณะศึกษาก็มีเวลาศึกษาอยู่ประมาณ4เดือนถึง5เดือนการศึกษาในที่นี้เนี่ยวงเงิน4ล้านบาทเนี่ยผมถามเลยมันจะไปศึกษาครบถ้วนได้ยังไงเขาไปศึกษาผ่านซิมูเลเตอร์โดยใช้กราฟิกทางคอมพิวเตอร์เนี่ยมาคำนวณกันนะครับแต่สุดท้ายเขาจำลองโมเดลขึ้นมาจำลองโมเดลขึ้นมาแล้วป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วให้คอมพิวเตอร์มาช่วยคำนวณหาข้อมูลให้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางคณะที่ปรึกษาเนี่ยก็ได้ระบุมาบอกว่าในกรณีอย่างนี้เรื่องน้ำหนักอ่ะถ้าดูในภาคของเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้เพราะถนนมันรับได้อยู่แล้วแต่สำคัญมันอยู่ที่สะพานถ้าสะพานเนี่ยถ้าจะทำน้ำหนักให้รับน้ำหนักกับที่โอเวอร์โหลดได้ตรงนี้นะทาง
รัฐบาลเนี่ยจะต้องทุ่มเงินตรงนี้ไปประมาณแสนกว่าล้านใช่มั้ยครับแสนกว่าล้านในการไปเสริมสะพานให้มันแข็งแรงขึ้นอันนี้เรารับฟังแต่ขบวนท้ายแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าสิ่งที่จะประกาศใช้กฎหมายจาก58ตันลงมาเหลือ50ตัน500ทางกรมทางหลวงจะต้องไปดำเนินการแก้กฎหมายแล้วก็ดำเนินการจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะมาประกาศใช้นี่แหละคือจุดปัญหาสำคัญตรงนี้ที่ทางกรมทางยังไม่ทันแก้เลยนะครับยังไม่ทันแก้เลยแล้วก็มาประกาศใช้ผมยืนยันกับท่านเลยนะครับว่าผมพูดกับท่านรัฐมนตรีชาติชาติต้องขอโทษที่เอ่ยนามท่านผมบอกว่าผมเป็นอะกรีเมนต์เจนเตอร์แมนผมรับปากท่านคณะศึกษาออกมาเท่าไหร่ผมยินดีรับเพราะว่าผมปฏิญาณตนแล้วว่าผมจะอยู่ในกฎหมายโอเคเอากันอย่างนี้ครับความเป็นจริงนะ10ล้อทุกวันนี้เขาขวดน้ำหนักกันขึ้นไปที่เท่าไหร่ฮะคือความเป็นจริงความเป็นจริงนะฮะผมจะพูดถึงตรงนี้ก่อนรถทั้งหมดบรรทุกทั้งหมดที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทั้งหมดนะฮะ900,000กว่าคันเกือบ1ล้านคันครับรถที่อยู่ในสมาคมทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด11สมาคมเนี่ยนะครับครับที่รวมกันเป็นสหพันธ์เป็นสหพันธ์เนี่ยนะมีรถที่อยู่ในเครือข่ายตรงนี้ประมาณแสนกว่าถึง 200,000 คันเองประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของจำนวนรถบรรทุกสินค้าที่จดทะเบียนทั้งหมดใช่และอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็มาจากไม่รู้ว่าในเมืองไทยยังมีสมาคมอยู่2ก็อีกประมาณสัก 5-60% เนี่ยที่ไปทำผิดกฎหมายกันก็คือสมมติสินค้า1คันสมควรจะใส่น้ำหนักบรรทุกแค่1คันนะครับสมมติว่าใส่บรรทุกแค่1คันแต่ผู้ว่าจ้างเห็นกับตัวก็ไปบอกเอาสินค้า2คันมาใส่เหลือแค่1คันตรงนี้ก็จะเซฟค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปครึ่งหนึ่งถูกไหมครับโอเคนะฮะมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้คือนี่มันคือปัญหาตรงนี้คือสภาพปัญหาที่เห็นที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับสรุปก็คือประเด็นที่ไปขอกับพลอากาศเอกประจินทั้งด้วยวาจาและตามด้วยหนังสือนั้นจะกำหนดน้ำหนักบรรทุกที่กี่ตันไม่ว่ากันไม่ว่ากันรับได้รับได้จริงๆต้องมองข้ามช็อตไปถึงปลายปีหน้าที่เราจะเปิดตลาดร่วมเปิด AEC อย่างที่เราต้องมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่นในอาเซียนแต่ขออยู่สองเรื่องเรื่องนึงก็คือเมื่อคุณกำหนดแล้วต้องบังคับใช้กฎหมายให้เสมอภาคกันนะแน่นอนอย่าให้เกิดสวยสติ๊กเกอร์นะไอ้เรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นการสมยอมระหว่างเจ้าหน้าที่กับ คนที่เสียตังค์ถ้าสองฝั่งนี้แล้วมีกฎหมายมาขั้นกลางเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแน่นอนนะครับแล้วอย่างต่างประเทศทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีสวยสติ๊กเกอร์เขาเข้ามาแล้วเขาจะงงโอเคพอผมข้ามประเทศมาเอามาเจอเมืองไทยน้ำหนักโอเวอร์โหลขนาดนี้ได้ยังไงไอ้เรื่องน้ำหนักบรรทุกจะคุมที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่สิ่งที่ขอกับพลอากาศเอกประจินก็คืออยากให้แก้กฎหมายอยากให้ผู้ว่าจ้างเจ้าของสินค้าเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบกรณีมีการบรรทุกเกินด้วยถูกต้องครับเพราะเขาสามารถที่จะนี่คือไฮไลท์ของเรื่องนี่คือไฮไลท์ของเรื่องที่เราต้องการที่ขอให้คสช.ช่วยถูกไหมใช่ครับไอ้เรื่องสวยสติ๊กเกอร์ก็โอเคจะเป็นประเด็นรองก็อยากให้ทลายเหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่ฮะทางหน่วยละผมไม่มีอำนาจที่ไปบังคับก็ให้ท่านไปพิจารณาดูว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นการบั่นทอนเศรษฐกิจเราหรือเปล่าเชื่อว่าถ้าให้ผู้ว่าจ้างร่วมรับผิดชอบกรณีบรรทุกเกินเนี่ยการบรรทุกเกินจะหายไปผมยืนยันเลย 99% หายไปแน่นอนหายทันทีเพราะผมเป็นเฒ่าแก่ผมเป็นโรงงานลงทุนเป็นพันล้านเนี่ยผมจะมาเสี่ยงกับเสียต้นทุนไปคันละ 5,000 8,000 เนี่ยผมไม่เอาหรอกแต่ทุกวันนี้มันไม่มีกฎหมายบังคับไงเขาก็เลยโอเคแต่ว่าถ้าเท่าแก่10ล้อแอบไปโหลดเกินล่ะมันมีวิธีโดยที่โรงงานหรือผู้ว่าจ้างมันไม่รู้ล่ะแต่ซวยไปด้วยมันแฟร์มั้ยมันแฟร์หรือเปล่าไม่ฮะอย่างท่านนายพูดเนี่ยในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เอาใบอินวอยซ์ออกมาเท่าไหร่ผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายตามน้ำหนักตามอินวอยซ์นั้นถ้าผมไปบรรทุกเกินที่ไหนผมจะไปเบิกเขาสมมติว่าผมใส่น้ำหนักบรรทุกมาจากโรงงานเขาเนี่ย20ตันแล้วผมไปบอกไปตั้งเบิกเป็น30ตันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเราอย่าไปพูดตรงนั้นดีกว่านะฮะจริงๆก็ไปยื่นข้อเรียกร้องอยู่หลายข้อนั่นแหละแต่ผมเลือกโฟกัสไปที่เรื่องน้ำหนักบรรทุกเป็นประเด็นแรกกันนะครับวันนี้ไม่ใช่แล้วครับนะฮะทีนี้เอาละเรื่องประเด็นน้ำหนักบรรทุกผมเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยขอให้เราเข้าไปนั่งในคณะกสบก็คือที่เขาตั้งขึ้น
ที่เขาตั้งขึ้นมาคสบเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดหน่อยคือเขาตั้งขึ้นมาขนาดนี้นะก็จะมีหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเขามีสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารไทยใช่แล้วก็สภาทางเรือสภาทางเรือโอเคนะครับผมอยากจะถามว่าการขนส่งสินค้าทางบกเนี่ยรอบทั้งหมดเลย 100% เนี่ยทางบกเนี่ยกินไปทั้งหมด 86% นะครับเหลืออีก 14% เนี่ยก็ไปทางรางมั่งทางน้ำมั่งทางอากาศเท่านั้นเองแต่ทำไมกรมสมาคมหรือสหพันธ์เนี่ยไม่ได้เข้าไปนั่งในนั้นเลยแล้วท่านจะรู้ได้ไงว่าความเดือดร้อนของพวกผมจะเป็นยังไงสิ่งที่เราไปเรียนท่านประจินเนี่ยก็คือเรื่องนี้ว่าขอที่นั่งให้ผมทั้งหนึ่งที่นั่งก็ได้เพื่อไปชี้แจงแล้วก็บอกถึงความเดือดร้อนของพวกเราเข้าให้ท่านได้รับทราบนี่ก็คือที่มาของการอยากให้มีสภาขนส่งสภาการขนส่งสภาการขนส่งทางบกครับเหมือนสภาขนส่งสินค้าทางเรือเหมือนสภาอุตสาหกรรมเหมือนสภาหอการค้าครับอยากมีตัวแทนที่เข้าไปมีปากมีเสียงครับผมอย่างยกตัวอย่างว่าในนามสหพันธ์การขนส่งทางบกมันไม่พอเหรอฮะมันไม่พอครับเพราะว่าสหพันธ์การขนส่งทางบกเนี่ยมันไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐใช่ไหมฮะมันก็แค่สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกอ๋อเข้าใจแล้วอยากมีกฎหมายรองรับการจัดตั้งเวลาเหมือนสภาอุตสาหกรรมเหมือนสภาหอการค้าเขามีกฎหมายรองรับใช่เวลาเราพูดอะไรมันจะได้มีน้ำหนักจะได้มีน้ำหนักรัฐบาลต้องฟังใช่ครับประมาณนั้นเพราะเราจะมีข้อมูลต่างๆรายงานไม่ได้โอเคครับเรื่องน้ำหนักบรรทุกผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดชอบถ้าพบว่าบรรทุกเกินครับเรื่องสภาขนส่งทางบกที่มีกฎหมายรองรับอยากให้เกิดครับเป็น2ไฮไลท์ใหญ่ๆที่ขอคุณประจินเนี่ยนะฮะเอาละอีกไฮไลท์นึงอีกไฮไลท์นึงผมจะยกยอดผมจะชกยอดไปในช่วงหน้าครับเอาละครับคุณผู้ชมบริหารเวลาทุกนาทีมีค่าจริงๆพักสักครู่ฮะมาถึงช่วงสุดท้ายของ FaceTime ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมในช่วงที่แล้วต้องชมนะต้องชมว่าคุณอภิชาติไทยรุ่งเรืองตัวแทนเท่าแก่รถบรรทุกสินค้านายกสมาคมการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยแฟร์ดีรัฐบาลจะควบคุมน้ำหนักบรรทุกไว้ที่กี่ตันไม่ว่ากันขอให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศอื่นๆในอาเซียนแต่สิ่งที่จะขอกลับไปที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งคสช.1แก้กฎหมายได้ไหมแก้ให้เจ้าของสินค้าผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดชอบในกรณีพบว่ามีการบรรทุกเกินนะน่าสนใจนะอย่างที่สองนะครับนอกเหนือจากเรื่องผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกรณีน้ำหนักบรรทุกเกินในอย่างที่สองนั้นอยากจะมีสภาขนส่งทางบกที่มีกฎหมายรองรับเหมือนสภาอุตสาหกรรมเหมือนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหมือนสภาขอการค้าแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องที่ไปขอกับคสช.มากกว่านี้สนทนากับคุณอภิชาติต่อครับเอาละครับต่อครับครับผมนะฮะคุณอภิชาติฮะนอกเหนือจาก2ประเด็นใหญ่ๆที่ผมว่ากันไปแล้วนะครับครับไฮไลท์ที่3มีไหมครับก็คือเรื่องความเสียเปรียบระหว่างเรากับเพื่อนบ้านฮะอย่างเช่นมาเลย์กับประเทศไทยเนี่ยมาเลย์กับประเทศไทยประเทศมาเลย์เนี่ยสามารถเอารถป้าย2สัญชาติเนี่ยวิ่งผ่านจากหาดใหญ่เนี่ยนะฮะเข้าไปถึงเวียดนามเข้าไปถึงลาวเขมรอะไรอย่างเงี้ยได้เลยกำลังจะบอกว่ารถบรรทุกสินค้าของมาเลเซียสามารถตีทะเบียน2สัญชาติได้ได้แล้วบางครั้งทะเบียนปลอมยังมีอยู่ด้วยตีแต่ในเบื้องต้นยอมให้ตีทะเบียน2สัญชาติครับเมื่อผ่านเข้าเขตไทยก็พลิกเอาป้ายประเทศไทยขึ้นครับแล้วสามารถวิ่งผ่านแดนไทยขนสินค้าไปได้ถึงลาวถึงเขมรถึงเวียดนามครับเผื่อจะไปถึงจีนตอนใต้ด้วยยังไม่รู้ว่าตอนนั้นแต่แล้วรถบรรทุกไทยล่ะรถบรรทุกไทยเนี่ยเข้าไปได้ไม่เกิน2กิโลครึ่งเข้าไปในมาเลย์ได้ไม่เกิน2กิโลครึ่งเพราะตำรวจเขาเฮี้ยบมากทำไมเราไม่ตีทะเบียน2สัญชาติบ้างล่ะเราก็พยายามอยากจะทำฮะแต่ทางกรมการขนส่งทางบกของมาเลย์เนี่ยเขากีดกันทางการมาเลย์ไม่ยอมให้ตีทะเบียน2สัญชาติเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราทำไมถึงยินยอมทั้งที่รู้ว่าเป็น2สัญชาติประธานโทษครับรถ10ล้อของมาเลย์มาตีทะเบียน2สัญชาติในประเทศไทยกฎหมายไทยเปิดช่องหรือเจ้าหน้าที่ไทยรับเงินใต้โต๊ะเอาให้ตรงประเด็นเลยฮะหรือรับใต้โต๊ะหรือกฎหมายไทยเปิดช่องเอาให้ชัดเลยฮะคือเรื่องนี้นะครับผมก็เรียนกับท่านประจินจันตองไปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ต้องให้ท่านเนี่ยไปเข้าไปศึกษาดู
ไอเราจะไปกล่าวหาเขามันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับแต่ในเบื้องต้นเท่าที่รับรู้กันกฎหมายไทยไม่ได้เปิดช่องให้รถ1คันติดทะเบียน2สัญชาติใช่ไหมครับรถไทยจะได้แต่ทางมาเลเซียไม่ได้ไม่ถูกกฎหมายไทยเปิดให้ติดทะเบียน2สัญชาติได้เหรอคือเขามีนอมินีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแต่พอเราไปตั้งนอมินีที่มาเลเซียเขาไม่ยอมเลยอ๋อฮะเข้าใจไหมฮะที่จริงมันรู้กันอยู่ในทีแหละอย่างที่ท่านนายพูดว่าเอ้ยมีอะไรที่ under table หรือเปล่าอันนั้นผมพูดตรงๆเพราะว่ามันระบบอะไรต่างๆมันสมควรที่จะล้างได้แล้วกฎหมายเขียนไว้อย่างไรเราต่างฝ่ายต่างไม่แน่ใจแต่สัญชาตญาณมันบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่กฎหมายของประเทศไหนยอมให้รถ1คันเนี่ยตีทะเบียน2สัญชาติถูกไหมครับแสดงว่ามันก็ต้องผมก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องมากกว่าเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ระหว่างคนไทยกัดกินกันเองเนี่ยมีสวยสติ๊กเกอร์ตำรวจทางหลวงถูกไหมแต่ว่าระหว่างประเทศมีทะเบียน2สัญชาติส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำรวจทางหลวงมีสวยกรมการขนส่งทางบกอย่างนั้นแหละก็ไม่ใช่ฮะมันรวมมาอยู่ทั้งหมดทั้งเครือข่ายทั้งหมดเลยคือระบบแหมคุณพิชาแหมคือผมพูดตรงๆนะฮะสิ่งที่ผมพูดอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมกล้าพูดในสิ่งที่ผมรู้แล้วผมจะพูดตรงๆแต่ในส่วนของมาเลเซียมันค่อนข้างที่จะลึกมากผมจริงๆแล้วมาเลมันไม่ยอมแต่ว่าทางฝั่งไทยยอมให้ตีสองสัญชาติชัดเจนกันตามนี้พลอากาศเอกประจินรับทราบแล้วว่าอย่างไรตกใจไหมครับกับข้อมูลทำนองนี้ท่านเองท่านก่อนที่จะให้ผมเข้าพบเนี่ยท่านเองก็ได้ศึกษาอ๋อมีคนทำการบ้านให้แล้วล่ะแล้วฮะโดยจริงๆท่านก็พอจะทราบอยู่แล้วท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องของหนึ่งนะครับเรื่องของประเทศมาเลเนี่ยนะฮะมันเป็นข้อกฎหมายที่เป็นมาอยู่ตั้งนานแล้วเราพยายามที่จะแก้ไขนะครับแต่ทางมาเลก็พยายามบ่ายเบี่ยงให้เราตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องใช้ระยะเวลาไปส่วนเรื่องการมันเกี่ยวอะไรกับมาเลครับผมไม่เข้าใจก็แค่ประเทศไทยถ้ากฎหมายไม่เปิดช่องปัญหาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ก็ไปปิดช่องที่เจ้าหน้าที่เสียไม่รับตีทะเบียน2สัญชาติมันก็จบถูกไหมครับไม่เกี่ยวกับมาเลเลยคนไทยเนี่ยกัดกินกันเองทั้งสิ้นถูกไหมฮะถูกไหมฮะแต่ว่าพลอากาศเอกประจินบอกว่าขอไปดูนิดนึงเพราะเหตุว่ามันไปเกี่ยวพันกับมาเลใช่ไหมฮะคือเราก็ต้องเห็นใจท่านนะฮะโอเคท่านเพิ่งมาเข้ามารับตำแหน่งตรงนี้แล้วท่านเองก็ไม่เคยจับต้องไอ้เรื่องปัญหาพวกนี้มาก่อนเลยอันนี้ผมเราต้องให้ความเป็นธรรมท่านเข้าใจเพิ่งมาใหม่ใช่ครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าทำการบ้านจริงๆแล้วเรื่องนี้นะผมจะขอย้อนหลังไปสมัยท่านรัฐมนตรีชาติชาติอยู่ผมก็นำเรียนเรื่องนี้ก็รู้ปัญหาท่านเองท่านก็บอกจะรีบดำเนินการเหมือนกันแต่เผอิญมาช่วงจังหวะเปลี่ยนถ่ายเงี้ยมันก็มันไม่เชื่อนอกหนักนอกเหนือจากเรื่องมาเลย์อ่ะแล้วยังมีไฮไลท์ที่สี่ไหมฮะผมไล่ได้สามมีไฮไลท์ที่สี่ไหมฮะก็คือเรื่องที่เราขอเข้าไปเนี่ยก็คือเรื่องให้มีสนับสนุนในโครงการSME เพราะที่ผ่านมาเนี่ยครับช่วงระยะเวลา 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยระบบการขนส่งของเราเนี่ยบอบช้ำมากเพราะว่ามันไปกระทบกับเรื่องการเมืองการเมืองทำให้ธุรกิจมันถดถอยถดถอยเลยครับงานที่เคยมีอยู่สินค้านั้นยอดขายหวบขาดทุนส่งออกลงใช่ไหมครับส่งออกก็ลดลูกค้าธรรมดารถก็มีงานน้อยลงดิวการจ่าย30วันเปลี่ยนมาเป็น90วันหมายถึงผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเราอ่ะเปลี่ยนเป็น90ดึงเครดิตไปถามว่าไอ้90วันตรงนี้เราต้องไปเสียค่าดอกเบี้ยมั้ยครับเสียครับโอเคนี่คือปัญหาที่เราเรียนเมื่อเป็นอย่างนี้อยากให้เข้ามาประคับประคองอย่างไรครับเรื่องการเงินครับก็ที่วันนี้ผมเข้าไปยื่นเนี่ยก็ท่านเองก็บอกว่าทุกปัญหาให้ทำเรื่องรายละเอียดมาเพราะว่าวันนั้นที่ผมเข้าไปพบเนี่ยมันเป็นแค่หัวเรื่องท่านเองโอเคทีนี้ขอให้ช่วยทางการเงินอย่างไรเช่นเงินกู้ดอกเบี้ยถูกเงื่อนไขผ่อนปรนระยะยาวหรืออย่างไรครับเพราะจริงๆอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยทำโครงการนี้มาแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วเพียงแต่ว่าพอหลังจากช่วงที่มีปัญหาเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็เลยเงียบไปเลยใช่ไหมฮะผมเคยทำในระบบของพวกผมเนี่ยนะครับทุกรายเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สูญเสียเนี่ยน้อยมากเรามีเครดิตตรงนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เพียงแต่มีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจกันก็เลยไม่มีใครมาสานต่อครับดังนั้นย่อเรื่องก็คือไปบอกกับคุณประจินอยากได้สินเชื่อ SME มาเยียวยามาประคองเท่าแก่10ล้ออ่ะโอเคมีไฮไลท์ที่5มั้ยครับได้4แล้วนะฮะปัญหาที่เป็นปัญหาหลักจริงๆอ่ะนะฮะปัญหาตรงนี้นะฮะก็
เรื่องหนึ่งที่เราฝากไว้ตรงนั้นก็คือเรื่องจุดพักรถจุดพักรถ10ล้อเพราะว่าขนาดนี้ทุกวันนี้ก็มีบ้างแต่ไม่พอใช่ไหมไม่มีเลยฮะสำหรับไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยดังนั้นรถ10ล้อเนี่ยถ้าสายยาวเนี่ยก็ต้องอาศัยพักกันตามปั๊มมั่งเดี๋ยวผมบอกตามริมทางมั่งอย่างนั้นใช่ไหมฮะบอกคุณนายไว้นะฮะปั๊มก็ไม่ให้เข้ารถใหญ่อ่ะเหรอไม่ให้เข้าฮะท่านลองดูได้ถามว่าทุกวันนี้รถบรรทุกเนี่ยไปจอดพักกันตรงไหนกฎหมายของกรมการขนส่งระบุมาแล้วว่าขับ4ชั่วโมงให้พักครึ่งชั่วโมงแต่ไม่รู้จะไปจอดที่ไหนถ้าไปจอดแล้วเนี่ยยืนทางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือมีรถมอเตอร์ไซค์มาทิ่มตูดบ้างมีรถทัวร์มาทิ่มตูดบ้างอะไรอย่างนี้สมมติเป็นต้นนั่นคือประการที่หนึ่งสองต้นมีรถปิกอัพที่มีมอเตอร์มาดูดน้ำมันชั่วระยะเวลาไม่ถึง3วินาทีดูด200ลิตรหมดเลยเร็วมากดูดน้ำมันจากรถบรรทุกนี่แหละครับปิกอัพจอดเทียบจอดเทียบเปิดฝาครับไม่ใช่เปิดฝาครับไม่รู้มันเขาทำยังไงฮะเพราะถังเรามันใหญ่มากมันจุจริง400 500ลิตรนะครับเสร็จแล้วถ้ามันเจาะทะลุถังเลยเหรอฮะถ้าคนขับรู้ออกมาโวยวายเนี่ยเอาปืนยิงเลยนี่ที่เราประสบกันอยู่โอ้โหเรา3ก็คือรถน้ำมันจากรถนะครับแล้วก็3ก็คือสินค้าที่เราบรรจุอยู่ในตัวรถครับปล้นเอาไปเลยครับนะครับเร็วๆนี้เองครับเกิดที่สายมอเตอร์เวย์ต่างๆโอเคจึงอยากมีจุดพักรถนั่นนะครับเพื่อความปลอดภัยคือขนาดนี้เองเนี่ยทางสนคได้มีนโยบายมีแผนอยู่แล้วนะฮะนะฮะครบแล้วนะฮะไฮไลท์หลักๆนี่มันน่าจะครบนะฮะมีเรื่องแก้กฎหมายให้ผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกรณีพบว่าบรรทุกน้ำหนักเกินครับอยากให้มีกฎหมายรองรับการตั้งสภาขนส่งทางบกถูกไหมฮะอยากให้แก้ปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างรถบรรทุก2ประเทศโดยเฉพาะไทยกับมาเลเซียอยากได้สินเชื่อ SME มาเยียวยาเท่าแก่ SME อยากได้จุดพักรถบรรทุกสินค้าทุกวันนี้มันไม่ปลอดภัยมันถูกต้น มันอันตรายมันเกิดอุบัติเหตุครบไหมฮะครบไหมฮะครบนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือครับรถที่ดัดแปลงที่สมมติเราไป ไปต่อทะเบียนเรียบร้อยแล้วเรากลับมาถึงบ้านไปดัดแปลงอะไรเงี้ยแล้วก็รถบรรทุกนี่แหละฮะครับแล้วก็จะไปทำให้ก่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบครับที่จริงกฎหมายมีอยู่แล้วแหละมีอยู่แล้วก็ไปแอคชั่นให้มันจริงจังหน่อยเท่านั้นเองแต่ผมว่าไฮไลท์ก็ครบแล้วฮะสัก 4-5 อันเนี้ยนะฮะนะประมาณนี้มันก็น่าจะครบแล้วนะฮะมันก็น่าจะครบแล้วนะฮะทีนี้ผมเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือไฮไลท์ของปัญหาที่อยากให้คสช.ช่วยนะครับวันนี้คุณอภิชาติก็มีโอกาสได้เจอกับพลอากาศเอกประจินด้วยตัวเองด้วยใช่มั้ยครับครูใหญ่มีอาการอย่างไรครับตอบสนองดีหรือไม่มีความหวังหรือเปล่าดูอาการของครูใหญ่คสช.ท่านเองต้องขอชมเชยท่านนะฮะที่ท่านได้ทำการบ้านสำหรับไว้สำหรับพวกเราแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งใดที่คิดว่าทางผู้ประกอบการเดือดร้อนอะไรก็ทำเรื่องรายละเอียดเข้าไปท่านก็จะทำอะไรที่จะช่วยเหลือและเราได้ตามอำนาจของท่านนะครับครับแค่นี้เราก็พอใจนะฮะแต่ถ้าที่คุณอภิชาติสังเกตดูคล้ายกับว่ามีทีมทำการบ้านให้กับคุณประจินจันตองมีฮะมีฮะแน่นอนเท่าที่ผมดูสังเกตดูนี่รู้เลยเวลาสนทนาเนี่ยคล้ายกับรู้ปัญหามาแล้วรู้ปัญหามาแล้วฮะนะครับผมเออก็ดีเหมือนกันแต่ว่าใช้ทีมไหนทำการบ้านให้ผมเรื่องนี้เราไม่ทราบเราไม่ทราบฮะท่านเองก็บอกมันบอกว่าเราเป็นคนไทยเราก็ในเมื่อกฎหมายเขาตรามันยังไงเราก็รักษากฎหมายเท่านั้นเองแล้วเราจะไปขอผ่อนปลนอะไรคุณก็ทำเรื่องมาตรงไหนช่วยได้เราก็จะช่วยอะไรอย่างต้นครับประมาณนั้นนะฮะข้อเรียกร้องข้อไหนที่ดูอาการของพลอากาศเอกประจินดูมีปฏิกิริยาตอบรับมากที่สุดเท่าที่รู้สึกเลยข้อไหนที่มีท่าทีตอบรับมากที่สุดก็เรื่องของจัดระเบียบรถบรรทุกนี่แหละครับประเด็นไหนฮะขณะนี้มีรถที่ทำผิดกฎหมายเยอะเรื่องไอ้สติ๊กเกอร์เรื่องพวกนี้อ๋อไอ้นั่งพื้นๆแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องระหว่างประเทศนะเรื่องมาเลย์ที่ท่านบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่จะต้องลงไปศึกษาแล้วต้องเจรจากันอีกเพราะว่าแต่ละประเทศมีโควต้ามันไม่เท่ากันครับเพราะว่าผมอยากเรียนท่านดนัยนะฮะครับมาเลเซียขั้นกลางระหว่างสิงคโปร์กับไทยครับสินค้าที่มาจากสิงคโปร์นี่แหละครับมาเลเซียรับเต็มๆเลย
ถูกไหมครับแต่เราจะเอาสินค้าจากเวียดนามจากลาวจากพม่าไปสิงคโปร์เนี่ยเราทำไม่ได้สุดท้ายจริงๆครับมีเวลาแค่นาทีเดียวฟันธงเลยนะครับแล้วถ้าที่ผมติดตามคำให้สัมภาษณ์ของบรรดาผู้นำสหพันธ์การขนส่งนะฮะพูดถึงเรื่องผู้มีอิทธิพลในธุรกิจบรรทุกสินค้ามันมีด้วยเหรอครับมันมีมาเฟียคุมเหมือนมาเฟียวินจยยผมคิดว่าวินลอตโต้อย่างนั้นเหรอฮะมีแหละฮะมีมาเฟียคุมถ้าเขาไม่มีอิทธิพลเนี่ยเขาสามารถที่จะผ่านได้ทุกด่านได้ยังไงเอาแค่นี้แล้วกันอ๋อพูดถึงคนที่เชื่อมโยงระหว่างตำรวจทางหลวงกับคนซื้อสติ๊กเกอร์สวยอันนี้ okay, อันนี้ okay. ต้องขอคุณนายว่าเราอย่าไประบุว่าเป็นตำรวจทางหลวงคือเป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับผมแหมขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะผมเข้าใจแล้วคำว่าผู้มีอิทธิพลไปฟังถ้าตายนะคุณอภิชาตินั้นดูเหมือนเป็นคนที่รักษาน้ำใจคนมากเหลือเกินเลยนะฮะฟังไปฟังมาผู้มีอิทธิพลไม่ใช่ใครที่ไหนฮะ เป็นคนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเจ้าของสติ๊กเกอร์กับคนซื้อสติ๊กเกอร์ก็แค่นั้นเอง ผมไปเรียกมาเฟียแล้วฮะกระจอก ผมเรียกเด็กเดินสวยก็แล้วกันนะฮะ เอาละครับชัดเจนทุกประเด็นต้องขอบคุณที่คุณอภิชาติไพรุ่งเรืองบอกว่าจะคุมน้ำหนักบรรทุกที่กี่ตันไม่ว่ากันแต่1 2 3 4และ5รับทราบกันตามนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับที่แล้วมาเนี่ยเรามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็มาไปทำเป็นโปลิฟจับขโมยก็ไปจับแต่เวลามีกระแสมาก็จับแล้วก็มาปรั